สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำดิบอนอาร์ตนะคะวันนี้ค่ะมาห่อกล่องของขวัญแบบไม่ต้องใช้โบนะคะอีกหนึ่งแบบค่ะเราจะใช้กล่องขนาดนี้นะคะเหมือนเดิมโอเคเรามาตัดขนาดของกระดาษกันก่อนนะคะว่าจะใช้ขนาดเท่าไหร่ขึ้นมาตรงนี้ให้เกินประมาณ1นิ้วนะคะวัดจากด้านล่างให้พอดีกับขอบอันนี้เลยนะคะของกล่องเลยค่ะแต่แล้วกล่องวางนะคะแล้วก็จะห่อกระดาษมาให้กึ่งกลางแบบนี้กรีดให้เป็นรอยค่ะดิ้นด้วยกาวสองหน้าแล้วนะคะด้านข้างค่ะพับด้านข้างเข้าไปทั้งสองข้างเลยแล้วก็พับด้านบนอันนี้ก็ลงไปตรงนี้ติดกาวสองหน้าค่ะส่วนด้านล่างก็ขึ้นมาปิดแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกับฝั่งนี้เลยค่ะทำเหมือนกันค่ะก็จะได้กล่องที่ว่าอันนี้คือชั้นหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะให้เราพับแนวยาวนะคะพับเข้ามาประมาณด้านละ1เซนครึ่งนะคะถึง2เซนได้2ฝั่งแล้วค่ะต่อไปตรงมุมค่ะให้เราพับทบครึ่งแล้วเราบีบแค่ปลายตรงนี้พอนะคะไม่ต้องบีบทั้งแผ่นนะคะบีบแค่ปลายตรงนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะตรงมุมนี้ให้เราพับเข้าหากันค่ะให้ปลายแหลมไปเลยนะคะใช้เทปใสยึดติดไปเลยค่ะทำแบบนี้กับอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอากล่องวางติดกาวสองหน้าตรงมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะทั้งสองข้างเลยติดทีละด้านค่ะเอากระดาษสวยๆเนี่ยค่ะแปะตรงกลางเลยจบค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะจบง่ายดีหรือว่าถ้าแบบอยากให้มันหลุยอีกนิดนึงเพิ่มเส้นคาดแค่เส้นเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็แปะด้วยกระดาษสวยๆ1ชิ้นแปะตรงกลางเลยค่ะเราก็ได้แบบกล่องของขวัญแบบดูเรียบหรูดูแพงนะคะง่ายๆแบบนี้เลยเราติดอย่างอื่นได้เช่นดอกกระดาษนี่ก็เก๋ดีนะคะเป็นกระดาษค่ะนี่ทำจากกระดาษเลยใครถนัดแบบไหนก็ลองเลือกกันติดตกแต่งดูนะคะไปลองปรับสีกระดาษกันเอาเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ